ใครที่จะเริ่มหรือว่าอยากจะหาของสะสมหาของเล่นทุกคนจุดเริ่มต้นคือที่นี่เลยใช่แล้วที่นี่เลยราคานี้เมื่อก่อนเด็กๆไม่ได้สนใจเดี๋ยวนี้ราคามันขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ดูอย่างตัวนี้คนอาจจะสงสัยอาจจะตามหาเอ๊ะดูกล่องไม่มีทำไมมันไม่มีทำไมตัวนี้มันไม่มีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เช่นเคยอีกแล้วพามาดูของเล่นของสะสมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับแน่นอนนี่ตามป้ายเลยเมกาพาซ่าเล็กมันคือที่ที่เราย้ายพวกนี้เท้าความก่อนเมกาเนี่ยมันคือการที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมเวลาเราจะซื้อเกมซื้อของเล่นใช่ไหมเราต้องไปเดินโซนที่เขาเรียกว่าสะพานเหล็กสะพานเหล็กก็คือตรงข้ามตรงนี้ไอ้ล็อกเรียบคลองแล้วเขาก็ถมขึ้นมาทำเหล็กทำแผ่นกั้นขึ้นมาแต่พอเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีการจัดระเบียบกรุงเทพใครๆที่ซื้อเขาก็จะกลายเป็นมารวมที่ตึกที่นี่ก็คือที่หลักใครที่จะเริ่มหรือว่าอยากจะหาของสะสมหาของเล่นทุกคนจุดเริ่มต้นคือที่นี่เลยใช่แล้วที่นี่เลยมีทุกอย่างอันนี้ก็พามาดูของเล่นที่น่าสนใจหรือบางคนมองว่าเป็นการลงทุนก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าให้พูดอ่ะของเล่นอ่ะไม่เหมือนแต่ก่อนตรงที่ว่าโอ้ตอนเราเด็กๆนะแค่ถ้านับสายของเล่นจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้กว้างมากเดี๋ยวนี้ของเล่นที่บางอย่างเนี่ยดูแบบเป็นของสะสมของกึ่งของเล่นที่คือบูชาได้ด้วยก็มีหรืออะไรที่แบบว่าเป็นงานอาร์ตทอยซึ่งแต่ก่อนนะอาจจะยังไม่ได้นิยมมากเดี๋ยวนี้บ้านเราก็เปิดกว้างขึ้นของเล่นมันก็เลยมีความหลากหลายขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมาเลือกดูนะใช่ไหมถูกป่ะว่าอันไหนคนเล่นอันไหนคนไม่เล่นต้องลองศึกษาก่อนไม่ใช่ว่าทุกๆอย่างราคามันจะขึ้นคือพูดงี้สำหรับสายผมนะผมเล่นของเล่นอ่ะบางอย่างอ่ะของราคาไม่ขึ้นเรารู้อยู่แล้วแต่บางอย่างเราซื้อด้วยความชอบอาจจะซื้อจากแบบส่วนตัวต้องเก็บได้แบบนั้นใช่คือบางทีเด็กๆเนี้ยเราเคยชอบเรื่องนี้มากๆเราอยากเก็บอ่ะคือรู้ว่าต่อให้อนาคตอ่ะมันจะไม่ได้มีราคามูลค่าเพิ่มนะแต่มันก็เป็นความสุขทางใจที่แบบว่าเฮ้ยมันทดแทนความสุขวัยเด็กมันก็ได้ผมบอกงี้ดีกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไล่เดินเข้าไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในแต่ละชั้นก็ลองไล่กันเลยไปไปครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ยพรท็อปทอยครับผมพรท็อปทอยเมกาพลาซ่าชั้น1ครับห้อง A118ครับผมน่ะเดินเข้ามาหาง่ายมากเลยครับเด่นที่สุดเลยในชั้น1เดินเข้ามาต้องสะดุดตากันบ้างก็วันนี้เราจะพามาดูของต่างๆอย่างเช่นร้านของพี่เนี่ยหลักๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นหรือว่าของสะสมประเภทไหนครับมีเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับที่ร้านผมมีเนี่ยตั้งแต่แบบฮอตทอยงานปั้นกล่องสุ่มเครื่องเกมก็คือมีหมดเลยอยู่ที่ว่าเข้ามาแล้วชอบถูกใจแบบไหนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าช่วงนี้ที่เป็นกระแสเลยก็จะเป็นพวกดีไซเนอร์ทอยอ๋อเป็นดีไซเนอร์เป็นพวกของใช่ครับเหมือนเป็นอาร์ติสต์เป็นศิลปินใช่ใช่ศิลปินทั้งไทยทั้งต่างชาติที่ทำออกมาขายการเป็นของเล่นเงี้ยก็มีทำงานเก่าอะไรเงี้ยก็ถามหาได้ก็จะมีพี่ที่เขาหาของมาเติมมาลงให้ฟังได้แบบบิ๊กอะไรก็มีครับแล้วก็เห็นเป็นพวกไม่จำเป็นต้องเป็นงานปั้นชิ้นใหญ่หรือแอคชั่นฟิกเกอร์ชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆของสะสมก็มีหมดก็มีครับแล้วก็หลักๆจริงผมจะทำตู้โชว์แบบตู้โชว์ให้ลูกค้าด้วยอ๋อรับทำเป็นตู้โชว์ด้วยใช่ถ้าที่บ้านชอบสะสมอะไรอยู่เงี้ยแล้วอยากมีตู้โชว์ก็ถามทางร้านได้เดี๋ยวออกแบบให้ครับแล้วก็แอบเห็นเกี่ยวกับดิจิมอนด้านข้างของพี่นี่เยอะมากเลยเดี๋ยวให้พี่แนะนำเดี๋ยวก็เราจะทำตู้เพิ่มเพื่อให้มันขยายไปอีกเพราะว่าของมันค่อนข้างเยอะมากยิ่งหลังๆได้ออกมาเยอะอันนี้ตู้หลักๆก็จะเป็นตู้นี้ก่อนตู้นี้นะครับที่จะเป็นพวกเครื่องดิจิไวท์เครื่องดิจิมอนนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นพวกนาฬิกาติ๊กเกอร์พวกเนี้ยครับนั่นเนี่ยพวกกาชาปองก็มีอันนี้ไออย่างดิจิไวท์นี่ก็คือของใหม่แกะเลยใช่ไหมครับใช่ครับของใหม่เลยแต่ถ้ารุ่นเก่าบางทีก็อาจจะเป็นมือสองบ้าง
ครับเพราะว่าส่วนใหญ่รุ่นเก่าเนี่ยมันจะใส่ถ่านมาเลยครับบางทีอาจจะต้องเช็คก็ต้องแกะดูบ้างแต่บางคนอยากได้แบบไม่แกะก็มีครับครับผมแล้วก็มายันเป็นพวกโมเดลของดิจิมอนเลยอย่างเงี้ยก็มีครับเพราะว่าราคานี่เมื่อก่อนเด็กๆไม่ได้สนใจเดี๋ยวนี้ราคามันขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ก็คือแพงจากสมัยก่อนขึ้นมาพอสมควรครับแต่ก็จะมีช่วงที่หนังเข้าเมื่อ 2-3 ปีก่อนอ่ะตรงนั้นจะพีคมากราคาก็กระโดดไปเลยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วพอจะต้องได้กันบ้างเดี๋ยวนี้มันก็คือเป็นอาร์ตบุ๊กออกมาให้มันให้หมายคิดถึงมากกว่าเพราะถามว่าคนจะมีครอบครองหรือต้องเลือกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ19ที่เขารีโปรดักต์ขึ้นมาอ๋อมีงานรีด้วยมีเดี๋ยวดิจิมอนนี่มีรีอันนี้คือของเก่าอันนี้คืออย่างเงี้ยผมทันตั้งแต่ยุคแรกเก่าเลยตั้งแต่เวอร์1เวอร์2 3 4 5 6จริงๆมันจะมี3มันมีหลายสีนะแล้วก็4 5จริงๆมี6ด้วยแต่6มันจะแรงนิดนึงมันผลิตแบบจำกัดอันนี้ก็คือทำมาให้เป็นเหมือนแบบบทคล้ายๆบทสรุปไหมพี่อันนี้เล่มนี้เขามีทำใหม่จริงๆทำขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ที่ผมมีอยู่หน้าร้านอ่ะนี่ไงที่ทำใหม่มันจะเป็นงานใหม่ๆแล้วตัวเนี้ยคือ1เครื่องเล่นได้5เวอร์ชันที่มีทั้งหมดเมื่อกี้เลยอ๋อเพราะนี่ไงครับเขียนว่าครบรอบ20ปีคืองานพูดง่ายๆอย่างงาน199ก็ตีกลับมาก็2019อ่ะใช่ครับช่วงนั้นก็จะออกมา5เครื่องทุกเครื่องจะมีตัวพิเศษของแต่ละเครื่องโคตรติดเดิมอ่ะต้องไปคอนเนคซึ่งจะแบบเลือกกันเข้าไปอีกใช่มันจะวุ่นวายมากกว่าตารางออกมาเล่นได้แล้วสมัยเด็กๆนะตอนซื้อกับเพื่อนนะส่วนใหญ่ร้านไหนเอาสีไหนเข้ามาก็มีให้เลือกกันแค่นั้นแหละก็วนๆกันอยู่ไม่กี่สีอะจะมีตัวลับของแต่ละคนเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวนี้มันเล่นได้2ตัวพร้อมกันแล้วก็เซฟได้ด้วยโอ้โหแต่ก่อนคือพอเราเล่นอยู่ก็ผ่านจะหมดก็คือจิบไปเลยต้องแบบเปิดโคตรเร็วรีบสับเปลี่ยนซึ่งไหนก็ไม่ค่อยทันเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับจะไม่มีทางดับเลยคือมันจะไปแบบลางๆแล้วเว็บแล้วก็ลาก่อนแล้วพอเราใส่เสร็จตีดเรียบร้อยเป็นเรื่องใหม่รีสตาร์ทอย่างตอนนี้มันคือได้เลยมันพัฒนามาเป็นมีแบบจอสีจออะไรใช่ไหมพี่จอสีมีแล้วครับออกมาเป็นภาพคอนโซลคือภาพสดแต่ว่าด้วยความที่มันเล่นยากนิดนึงแล้วอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีการนำเข้าตอนนั้นที่ผมเอาเข้ามาขายเนี่ยมันก็อุปกรณ์ซัพพอร์ตไม่ค่อยมีมันต้องเสียบการ์ดเพิ่มจะต้องใช้ไฟล์เสียงในการโหลดตัวละครอย่างเงี้ยกระจุกกระจิกมันเยอะใช่ใช่ใช่มันก็เลยยากแล้วพอรุ่นที่เอาเข้ามาขายมันจะทำแยกกันระหว่างรุ่นเมกากับรุ่นเจแปนมันจะมี2แบบถ้าอย่างไอ้เครื่องมีไว้เนี้ยใหญ่จะเป็นรุ่นเจแปนแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไทยเราเล่นเนี่ยจะเป็นจอเล็กๆแบบนี้แหมนี่ดูอันนี้คือนี่ลองอินเสิร์ตดูอันนี้มันจะกลมๆยุคเนี้ยอันนั้นคือรุ่นเมกาของตัวนี้จอจะเป็นของส่วนใหญ่ที่นำเข้ากันได้จะเป็นรุ่นนั้นมากกว่าเพราะรุ่นเจแปนเขาถ้าราคาถูกพอยุคนั้นตอนนี้วายแล้วมันไปกันได้หมดแล้วตอนนี้ที่ล่าสุดก็จะเป็นตัวนาฬิกาที่เป็นตู้ที่ใส่เป็นนาฬิกาก็เป็นจอสีเลี้ยงต่อกับโทรศัพท์ตู้แบบออนไลน์อ๋อต่อเดี๋ยวนี้ต่อสมาร์ทโฟนเลยก็เป็นรูปขึ้นสมาร์ทโฟนนะใช่ใช่ครับก็ส่งขึ้นมาเลยก็จะมีตารางอย่างเมื่อกี้เป็นภาพสีเลยอยู่ในโทรศัพท์เลยก็เราจะเลี้ยงไปทางแล้วก็เวอร์ชันนี้จำได้มันน่าจะมีเป็นเพลย์หนึ่งใช่ไหมเพลย์หนึ่งใช่มีเพลย์หนึ่งคุณทันเลยเขาเดี๋ยวนี้ฮะโทรไปเลี้ยงไปฝึกแล้วขี้แตกประจำเลยเนี่ยขี้แตกเยอะๆกลายเต็มโอเอางี้ดีกว่าบอกสรุปง่ายๆนะตั้งแต่ผมมาเอาที่ผมมาที่เมกาเนี่ยถ้าคุณเล่นสายดิจิมอนหรือของเล่นเก่าๆนะจริงๆมาถามพี่เขาดีกว่าเขาลึกจริงขนาดผมเล่นมาแล้วผมว่าผมลึกยังลึกไม่พอเลยมันลึกกว่านี้อีกนะมันมีอีกเยอะที่เรายังไม่ใช่แต่ละรุ่นแต่ละภาคและยังมีเวอร์ชั่นลับซ่อนอยู่อีกแล้วก็รุ่นลิมิเต็ดที่แบบแยกย่อยออกไปอีกแล้วทุกคนต้องมาเช็คเวอร์ชั่นกันอีกทีมันจะแลในแลของแลอีกทีอันนี้พี่ก็คือขายเหมือนกันอันนี้เช็คไม่ได้เช็คไม่ได้ว่าถ้าผมมีเหลือปล่อยได้มันคืออาร์ตบุ๊กจริงๆอ่ะมันคือเก็บความจำพิกเซลข้างบนให้ดูด้วยนี่เดี๋ยวว่าเริ่มถ้าคุณจะไปทำพิกเซลเล่นอ่ะอันนี้จริงจริงอย่างบางตัวเนี่ยมันคือเหมือนตั้งแต่คอนเซปต์อาร์ตเลยนะตั้งแต่สมัยที่เขาเริ่มคิดร่างวาดขึ้นมาแล้วอันนี้คือแอคชั่นของในเครื่องมันใช่ไหมว่ามันขยับยังไงแอคชั่นไล่ขยับที่มันเดินกระตุกกระตุกเพราะจริงๆแต่ก่อนอ่ะแค่นี้ก็เรียกว่าโมเมนต์เยอะนะถ้าเทียบกับเมมยุคนั้นอ่ะเยอะมากแค่นี้ก็กินหนักเครื่องนะคุณขึ้นลงแล้วมันขยับแล้วคุณคิดดูว่า1เครื่องมันแปลงร่างได้กี่ตัวโมเมนต์กี่อันอ่ะกี่บิตอ่ะ
มีอีกเยอะโอ้โหมีรายละเอียดแบบอันนี้แอคชั่นพิเศษที่ทำออกมาแอคชั่นขยาวก็จะมีตัวพิเศษออกไปอีกอันนี้คือพลังของแต่ละตัวที่ปล่อยออกไปเป็นลูกๆใช่ว่าตัวไหนปล่อยลูกไฟปล่อยจรวดมีสองแถวด้วยมีสองแถวด้วยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกองซุนใช่ครับมีกันดั้มมีวันพีซก็มีคิตตี้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเสือที่ฮิตนะพวกนี้จะเป็นพวกตัวสีเกตตัวลับอ๋อทั้งข้างบนนี่คือโชว์แต่ตัวสีเกตใช่ๆครับแต่ถ้าอยากได้ก็ติดต่อได้ถ้ามีซ้ำก็ปล่อยให้ได้ครับพวกเสือเนี่ยก็ที่กำลังฮิตกันอยู่เลยก็อย่างตัวสีเกตนะครับเวลาปกติแล้วเราซื้อเหมายกกล่องเนี่ยมันการันตีไหมว่าเราจะได้สีเกตอย่างสมมติว่ากล่องนี้มีอยู่6กล่องครับมันมีอยู่6แบบเราก็ไม่การันตีว่าจะได้ตัวลับหรือเปล่าอาจจะต้องซื้อยกลังและอาจจะมีในลังนะอาจจะมีกล่องนึงที่มีตัวลับหรืออาจจะไม่มีเลยมันก็เลยกลายเป็นหายากแล้วบางรุ่นมันจะมีตัวลับ2แบบหายากขึ้นไปอีกใช่ๆครับแต่ว่ายังไงได้ชัวร์ๆละ6แบบใช่การันตีตามหน้ากล่องอ่ะคุณได้แน่ๆแต่ว่าถ้าไม่ได้คุณก็ต้องไปหาใช่ก็ไปหาใช่ครับตัวซีเครตถึงมีราคาขึ้นมาใช่บางตัวก็ต้องแบบไม่ได้มาในกล่องนะจะได้เป็นการ์ดแล้วคุณต้องไปแลกขอซื้อเข้ามาอีกทีนึงอ๋ออย่างกับตัวช้างเงี้ยก็จะไม่มีในกล่องคุณจะได้เป็นการ์ดแล้วก็ไปขอซื้อเพื่อทำตามเงื่อนไขของของเขาว่าแต่ละเจ้าก็จะมีกฎของแต่ละเจ้าไปก็ยังไงสุดท้ายก็อย่าลืมครับฝากร้านครับผมติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็มีทั้งเพจ Facebook LINE นะครับเข้าไปดูในเพจก็ได้ครับครับผมติดตามได้ครับหาตัวไหนก็แจ้งเข้ามาได้ครับในการชั้น1เลยเข้ามาหาง่ายมากบันไดเลื่อนตัวเดียวนะครับหรือว่าทางแม็กเข้ามาก็จะเห็นป้ายเอาไว้ฝากทางรายการเดี๋ยวใส่แผนที่ให้ครับผมเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้เราดูโซนเข้ามาตอนแรกเต็มที่เลยดิจิมอนเป็นของในยุคเก่าหลากหลายอันนี้มาเจออีกร้านหนึ่งนี่ร้านอาคาเดียต้องบอกว่าเป็นแนวประกอบซะเยอะนะกันดั้มใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มาดูในร้านไปดูข้างในแบบว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกกันดั้มหรือว่าเรียกกันฟาหรือว่าเรียกแล้วแต่กันดั้มมันเป็นชื่อของการ์ตูนไงแต่เอาจริงๆเนี่ยกันฟ้าคือหมายถึงกันดั้มคลาสสิกโมเดลไงเพราะว่าบางคนกันฟ้าเราบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันต่างกันยังไงใช่มันย่อมาจากกันดั้มคลาสสิกโมเดลชื่อเต็มก็คือเป็นอย่างพวกนี้ก็คือเป็นประกอบซะส่วนใหญ่แต่อย่างบางอันเราถามพี่เขามาก่อนแล้วแอบกระซิบมาบางอันมันคืองานประกอบประกวดไงใช่ดูอย่างตัวนี้คนอาจจะสงสัยอาจจะตามหาเอ๊ะดูกล่องไม่มีทำไมมันไม่มีเออทำไมตัวนี้มันไม่มีจริงๆสไตล์คุณเล่นก็มีคุณลองดูดิตรงทรงชั้นอ่ะมีพวกเป็นเรือวันพีซไปได้ด้วยนะคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่โลกของกันดั้มหรือพวกขุนยนต์อย่างเดียวที่คนจะเล่นแล้วนะมีก็เหมือนมีทั้งดิจิมอนทั้งวันพีซแต่วันพีซอันนี้คือเป็นเรือเลยเป็นเรือมีเอฟเฟคน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะวางบนฐานอ่ะเป็นเรือสวยสวยงานจริงสวยมากอย่างพวกนี้เนี่ยเราลองให้ดูเนี่ยคุณดูข้างๆเนี่ยคุณจะเห็นฐานที่เป็นเส้นน้ำเลยนะคือเวลาวางมีฐานให้ด้วยนะอันนี้คือเราต้องไปทำสีเอาเองถูกไหมไม่ต้องก็ได้ต่อดิบเนี้ยได้สวยเหมือนกันอ๋อต่อดิบงานออกมาก็ประมาณนี้เลยนะไม่ได้แย่นะงานไม่ได้แย่นะเพราะเดี๋ยวนี้คุณลองดูอย่างขออนุญาตขอโทษขออนุญาตพี่ไอปกติเนี่ยพวกงานเดี๋ยวนี้เขาแยกสีแยกอะไรมาดีมากนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มาเป็นสีเดียวเรานั่งทำสีมันไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นตัดนั่งแต่ว่าการประกอบก็ต้องใช้ควรที่จะใช้เครื่องมือครีมเคิร์มอะไรนี่ตัดให้มันเรียบร้อยไม่ใช่เหมือนสมัยเด็กใช่ไหมบิดแล้วก็จริงๆอย่างตัวนี้เขาโอเคมาบิดได้นะแต่ผมว่าใช้ครีมดีกว่าเซฟหน่อยเพราะว่าถ้าเอาจริงแล้ว
พวกพลาสติกโมเดลเป็นมิตรกับมือใหม่มากกว่าแต่ก่อนเยอะค่อนข้างจะเล่นง่ายต่อง่ายแล้วก็ทำออกมาก็สวยแบบแทบจะเหมือนหน้ากล่องได้เลยเดี๋ยวนี้คุณมาแบบว่าอาจจะกลับมาเล่นจากที่ไม่เคยเล่นนานๆแล้วคุณอาจจะงงเลยก็ได้ว่าพวกข้อต่อจุดขยับอะไรเนี่ยมันเยอะขึ้นใช่ไหมมันดีขึ้นเยอะแล้วก็ในราคาที่ก็เป็นมิตรมากเลยนะนี่อย่างนี้คืออะไรที่อุปกรณ์อันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นครีมตัดใช่อย่างพวกนี้มันจะมีพวกตั้งแต่พาเนลก็คือเดินไลน์พวกแบบว่าตัวครีมก็ต้องดูว่าคุณจะเลือกเกรดประมาณไหนอย่างเอนทรีเนี่ยคืองานเริ่มแต่พวกนี้อาจจะมีความคมอย่างตัวนี้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเวลาตัดก็นุ่มมือขึ้นอันนี้ก็คือที่ใช้ตัดขอบตัดสีต่างๆแล้วอย่างปากกานี่มันต่างกันปากกาคือการที่คุณแต้มสีตามตัวปากกาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแต้มโทนแดงแต้มโทนน้ำเงินแต้มโทนสีเงินสีขาวสีดำเงี้ยว่าทุกๆร้านยินดีจะให้คำปรึกษาหรือแนะนำเพราะว่าทุกคนมันต้องมีว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเคยเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยที่คือบางคนอาจจะมองแล้วมันไม่คุ้นใช่ไหมไม่คุ้นตาว่าเฮ้ยมันกันดั้มหรอหรือมันตัวอะไรที่แปลกๆหรืออะไรอย่างนี้ทำไมมันแปลกตาจริงๆแล้วมันคืองานคัสตอมอย่างที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วกันดั้มเนี่ยคุณไม่ต้องต่อตามปกก็ได้ในความเป็นจริงอะคุณสามารถที่จะซื้อไปเนี่ยแล้วก็ไปจินตนาการเองหลากหลายเอากล่องนี้ไปสมกล่องนั้นเอาพาร์ทนี้ของกล่องนี้กับกล่องนู้นมารวมกันมามิสกันมากกว่าแล้วอย่างที่อย่างพวกเนี้ยก็คือเขาตัดเส้นถูกไหมอย่างเอิร์ธที่เป็นตัวด้านในที่เป็นคนใส่ชุดอันนี้คัสตอมแล้วก็อย่างพวกตัดเส้นหรือว่าที่คุณจะหมายความว่าการเดินแพเนลไลน์ใช่ถ้าคุณเดินจากสีดำๆมาคุณลองดูตามสีดำๆตามเส้นตรงหัวที่เป็นขีดหรือแบบตามตรงกล้ามเนื้อตรงขาที่มีเส้นขีดไปขีดมาให้มันดูมีดีเทลใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างสมมุติต่อให้คุณต่อกันดั้มที่เป็นมาตรฐานกล่องเนี่ยมันก็มีดีเทลแพเนลไลน์ให้คุณเดินเล่นได้แล้วนะอ๋อไม่ใช่ว่าคุณต้องไปคัสตอมถึงจะมีนะว่าดูอย่างตัวนี้นะเขามีเล่นกิมมิคมันคือของภาคเซต้าครับซึ่งจริงๆมันล้อเลียนว่าพระเอกเนี่ยสื่อยานเนี่ยไปเจาะที่ตรงห้องคนขับของฝั่งนู้นพอดีซึ่งมันเอาไปทำกลายเป็นรูปคนคัสตอมขึ้นมามันคือจินตนาการผสมอะซึ่งจริงๆพวกนี้คุณลองดูอะอย่างถ้าคุณไปเล่นเนี่ยดูพวกสีพวกอะไรเนี่ยคุณดูงานมันจะมีคุณจะเห็นเลยว่าเนื้อเท็กเจอร์ไม่ได้เหมือนพลาสติกปกติที่คุณเห็นมันมีการไปทำสีแล้วก็พ่นตบเคลียร์ด้านหรืออะไรพวกนี้มันคือการมีการเก็บสีรายละเอียดทุกอย่างมาใหม่แล้วอะไรดูอย่างตัวด้านในยาตาเดียวมีเป็นแบบสนิมมีเป็นสู้รบกันแล้วเกาะมันชำรุดบ้างหรือเกาะมันมีความที่จะโดนเห็นว่ามีรอยกระสุนรอยดาบรอยอะไรบ้างก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะจินตนาการเลยว่ากันดั้มตัวนี้คุณอยากให้หน้าตาเป็นยังไงหรือไม่เป็นบางคนทำกันดั้มให้เป็นมังกรยังทำได้เป็นม้าเป็นตัวยังทำได้เลยต้องบอกว่ามันคือมันไม่มีขีดจำกัดอะถ้าคุณคิดได้คุณก็ทำได้ไม่มีไม่ได้จำกัดความว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แม่งผิดแปลกจากชาวบ้านไม่มีคำว่าผิดใช่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกจะบอกนี่นะไองานคัสตอมพวกนี้คุณอาจจะไม่รู้นะจริงๆอะหลายคนที่ได้ไปแข่งประกวดญี่ปุ่นและชนะคนไทยก็ด้วยนะไทยก็ไม่แพ้ชาติใดเรื่องนี้คุณบอกเลยเฮ้ยถ้ามีโอกาสเราจะหาตัวอย่างหรือว่าอาจจะมีให้ดูในงานที่แบบเป็นงานแอคทิวิชั่นของกันดั้มอีกทีใช่เราเข้ามาดูบรรยากาศในร้านเซนิโอดาว่าอยู่ชั้นบนสุดเลยตอนนี้มาปุ๊บสะดุดเลยอันแรกต้องลองแทนบนมาดูอันนี้สวยมากฐานเป็นงานเป็นงานตัวเขาเรียกมันจะเรียกว่าฉากหรือเรียกว่าฐานอย่างนี้จริงๆตัวนี้มันเริ่มต้นมาจากเล่าก่อนว่ามันคืองานในธีมของอียิปต์
ซึ่งตอนแรกอ่ะมันจะเป็นสไตล์พวกแมวอะไรพวกนี้ของสฟิงค์ฟิลเป็นประมาณนั้นแล้วก็เป็นพวกเทพเฮดิสนู่นนี่เทพของในยุคอียิปต์ยุคนั้นคือตามแบบตำนานเรื่องเล่าเงี้ยแล้วก็เอาพวกพ็อปมาใส่แต่ว่าอันนี้คือเจน2นะพอดีเลยเจน2เสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันเริ่มขายตัวเนี้ยเขาเลยมีเวอร์ชันที่ออกมาเป็นฐานขายที่จากโรงงานเดียวกันเลยของร้านก็เลยอ๋อก็คือสั่งแยกตัวนี้ก็กล่องนึงตัวฐานก็กล่องนึงคุณซื้อเหมาจองพ็อปอ่ะได้8ตัวแต่คุณเป็นรุ่นที่7หนึ่งในนั้นอ่ะที่ไม่เหมือนกันกันละกล่องเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดคุณอยากอินลึกเข้ามาคุณก็มาเล่นกับมีฐานหน่อยจัดฉากให้มันตกแต่งให้มันหน่อยเออแม่งดูเป็นเรื่องเป็นราวคุณลองดูนะความมีพลังของมันนะถ้าเกิดดูจากองค์ประกอบของการที่แบบพอวางปุ๊บเปล่าๆอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบอย่างนั้นนะแต่พอเนี่ยคุณดูว่าพอคุณมีฐานมีฉากบางอย่างของเล่นเนี่ยมันทำงานอ่ะต้องเสริมกันส่งเสริมกันใช่คือของเล่นมันดูมีมูลค่าขึ้นมามากเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันเพิ่มอย่างอันนี้นี่งานคนไทยนะคุณงานเอาง่ายๆคือเป็นงานศิลปินใช่นั้นนายุคแรกเลยอ่ะไอตัวเนี้ยมันเริ่มจากเป็นตู้บิดแล้วเป็นเหมือนกาชาปองเป็นไข่กาชาปองแล้วขายในวัดพวกแบบวัดอรุณเงี้ยแต่ก่อนนะโอ้โหบอกเลยนะยุคแรกไม่มีใครสนใจใช่ไหมบิดหมดตู้ครับอ้าวขายเกินขายดีเป็นงานจนอาร์ตทอยที่ขายดีจนกระทั่งในตอนนี้เขาเริ่มมามีไลน์อัพที่แบบว่ามาหลายแนวขึ้นแล้วหลากหลายแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็คือยังคงความเป็นไทยอย่างอันเนี้ยจะเป็นหน้ายักษ์นะเป็นยักษ์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มมาก็จะเป็นติงประมาณนี้เป็นการ์ตูนผสมนิดนึงความรู้สึกมันจะแบบสบายๆหน่อยในแบบต้องโชว์เลยที่คนทำคนใจถ้าท่านบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเจอเนี่ยก็คุณหนูกันหน่อยคนไทยผมอธิบายนิดหน่อยมันคือซอฟต์ไวนิลซอฟต์ไวนิลมันเป็นงานแบบเหมือนถ้าเป็นยุคคุณเล่นตะเกียบอ่ะก็คือที่ตัดของตัดแขนแล้วมันไม่หักนิ่มๆมันขยับได้นิ่มๆขยับได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อต่อทั้งหมดมันจะเป็นแขนกับขาหัวอะไรเงี้ยแก๊กก็แก๊กขึ้นมาแต่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยพอมันเป็นมาวิวัฒนาการเป็นอาร์ตทอร์บางอย่างมันคือการเสริมอะไรภาพหรือว่าการเอาลบสิ่งบางอย่างที่คุณชอบไปเด็กเป็นการผสมผสานเป็นอาร์ตที่แบบศิลปินที่ต่างๆอันนี้น่าจะหน้าตาภาพยุคแรกๆเลยใช่ไหมถ้าจำได้ก็ศิลป์ยุคแรกใช่ยุคแรกมากอย่างพวกเนี่ยใช่อย่างเมกสตูเมก้าเนี่ยก็น่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับใช่น่าจะเป็นยุคแรกๆแต่ว่าที่ความที่เขาเอามาทำให้มันดูสบายๆขึ้นแล้วมันเป็นอาร์ตเนี่ยมันเหมือนงานแฟนอาร์ตหน่อยที่ทำให้เราแล้วปินรังสรรค์ความคิดตัวเองขึ้นมาผสมกับความเป็นอาร์ตเก่าๆมันจะป๊อปคัลเจอร์ที่ผสมอาร์ตได้น่าเล่นครับสายก็น่าเล่นน่าเก็บน่าเก็บคุยกันต่ออีกโซนหนึ่งโซนบางคนเล่นกล่องสุ่มอาจจะสุ่มไม่ได้ตัวที่อยากได้นี่เลยที่ร้านเซนดิโอดาว่าก็มีอีกโซนเขาแก้โจทย์นั้นไว้แล้วนี่ก็คือมันเขาจะมีให้ดูเลยว่าในกล่องตัวไหนว่าในกล่องเนี้ยเขาเปิดมาแล้วแต่ว่าบังเอิญหรือว่าเขาไม่ชอบหรือซ้ำแต่ส่วนใหญ่น่าจะซ้ำนะแล้วก็เอามาพูดง่ายๆคือเขามีไอ้ที่คุณเห็นข้างหน้าเนี่ยเขาติดไว้เนี่ยคือการ์ดมันจะบอกแล้วว่าตัวที่คุณอยากได้มันคือตัวที่ในกล่องเนี้ยไม่ต้องแกะซองอะไรไม่ต้องแกะซองก็คือของข้างในใหม่นะใช่ใช่อันนี้เอาง่ายๆคือที่เขาเรียกกันว่าแค่เปิดเช็คของเปิดดูของเฉยๆซึ่งมันจะดีอ่ะคนที่ว่าสมมติคุณอยากได้อ่ะแต่คุณไม่ได้คุณขี้เกียจลุ้นอ่ะแล้วเขามีตัวที่คุณอยากได้พอดีคุณก็มาสอยอยากโซนนี้ได้เลยคือโซนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีติดไว้อันไหนที่เป็นการ์ดติดไว้หน้ากล่องก็ขายรู้กันแล้วก็คือเป็นตัวนั้นเป็นตัวนั้นคือเขาเรียกว่าสายสุ่มก็คือรู้กันเลยว่าพร้อมขายเป็นแบบเปิดแล้วเช็คแล้วตัวนี้แน่นอนนี่คือโซนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าบางคนก็มาตามเก็บอย่างนี้ก็ได้ความสุขอย่างหรือว่าแบบเราเปิดนิดๆหน่อยๆแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ตัวที่อยากได้แต่ว่าบังเอิญมันมีตัวที่อยากได้วางขายก็ซื้อไปตัวหนึ่งใช่ซื้อไปก็คือจบเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องมาเสียเวลาสามารถซื้ออย่างนี้ได้เลยที่นี่จบเลยได้เหมือนกันแบบเดียวกันเลยThank you.
อีกร้านนึงอันนี้ขอฉายเดี่ยวแป๊บนึงก่อนพอดีเล่วิ่งไปเก็บของนี่ร้านเป็นร้านคุณสไตล์เหมือนเดิมเหมือนตะกี้เลยคือเป็นกล่องสุ่มอันนี้ที่เขาพอดีนามบัตรเขายังไม่มีเดี๋ยวผมขอหนีก่อนนะนี่ฮะอันนี้ร้านของอาตงช็อปครับเป็นอีกร้านหนึ่งในสายสะพานเหล็กเมกาพาซ่าดีกว่าชั้นบนเอกอุด้านกล่องสุ่มเช่นกันนี่มาดูงานคร่าวๆก่อนฮะนี่คือตะกี้เราอาจจะได้อินเสิร์ตไม่ได้เยอะมากอันนี้เราให้ดูกล่องสุ่มงานที่แบบว่าอยู่ในตู้โชว์เขาเลยเนี่ยนี่เสน่ห์ของกล่องสุ่มอย่างตัวเนี้ย SDC อันนี้เป็นงานซีซั่น3ลองดูฮะมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรสีสันของแต่ละตัวที่เปิดออกมาของกล่องสุ่มเนี่ยเสน่ห์นึงของมันก็คือมันเป็นงานศิลป์อ่ะคุณเก็บความทรงจำแบบภาพแบบที่ศิลปินเขาคิดออกมาบางทีอาจจะมีโทนที่แบบว่าดูแปลกบ้างหรืออะไรบ้างเป็นซิกเนเจอร์เป็นอะไรเดี๋ยวผมพาเดินมาดูอย่างนี้ตัวใหญ่ๆอันนี้ไม่ใช่สุ่มอันนี้เป็นสไตล์แบบว่างานอาร์ตทอยซื้อเป็นกล่องๆเลยของศิลปินอันนี้จะเป็นอีกราคาหนึ่งเลยอีกแบบนึงแต่ก็ถ้าศิลปินที่เป็นแบบดังๆเนี่ยราคาก็บอกเลยว่าก็เอาเรื่องกันนะสายเนี้ยแต่คุณก็สามารถมาซื้อแบบเนี้ยอย่างมันเป็นงานกล่องสุ่มงานเล็กๆอย่างเงี้ยคุณสามารถซื้อกล่องแบบไปลุ้นเอาได้ว่าคุณจะได้สีไหนแบบไหนอะไรยังไงอย่างบางตัวเป็นขุ่นเนี่ยเป็นบางตัวเป็นสีแบบไม่ได้ทะลุแสงบางตัวใสมีตรงเนี้ยเนี่ยงานพวกฟ้าใสสวยมากเลยฮะนี่แล้วมาดูข้างล่างกันโอ้นี่ก็อีกเป็นอีกงานนะฮะตอนนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆฮะของทางร้านของอาตงช็อปฮะยังไงใครที่เข้ามาดูยังไงฝากไปติดตามทางเพจของอาตงช็อปด้วยเขามีของที่คอยประกาศว่ามีอะไรเข้ามาใหม่อะไรยังไงที่น่าสนใจซึ่งบอกเลยว่าถ่ายยังไงก็ไม่หมดเยอะมากของที่ร้านนี้เยอะมากยังไงฝากไปกดไลค์กดติดตามเพจอาตงช็อปด้วยนะฮะมาฮะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังไงรบกวนแนะนำตัวเองหน่อยฮะผมวีนะครับเจ้าของร้าน 4.0 Collector Toy เนี่ยครับฮะที่เราได้เดินดูแล้วโหของร้านพี่เขาอลังการมากเลยนะใช่แต่ละอย่างนี่ถือว่าสุดยอดใครเป็นแฟนการ์ตูนหลายๆเรื่องนี่ขึ้นมานี่ร้านพี่เขาอยู่ชั้น6ชั้นบนสุดเนาะชั้นบนสุดครับขึ้นมาต้องมีเตะตากันบ้างว่าเฮ้ยดูอย่างโซโลนี่มองเห็นมาแต่ไกลเลยว่าตัวสเกลนี่1ต่อ1เลยฮะยังไงนี่เดี๋ยวเรานี่ดีกว่าไหนๆก็มาแนะนำร้านพี่เขาแล้วอยากให้พี่เขาลองสโคปหน่อยดีกว่าว่าของที่พี่เขาขายจะมีอะไรประมาณไหนบ้างก็ส่วนมากก็เป็นงานปั้นนะครับเป็นงานปั้นเป็นเรซินพวกแอนิเมะครับผม95% เลยก็คือพูดง่ายๆอ่ะอย่างที่เห็นในร้านเลยหลักๆเลยคืองานแนวๆนี้เลยแหละใช่ครับฮะแล้วก็ไหนๆเราก็ชวนคุยเราพาเดินดูร้านแล้วพี่แต่ทีเนี้ยผมมีข้อสงสัยข้อนึงคือด้วยชิ้นงานที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยเวลาสมมุติที่เราจะเอาไปเก็บเนี่ยมันน่าจะต้องมีการดูแลรักษาแล้วก็การหาที่ตั้งของมันเพื่อแบบน้ำหนักมันน่าจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีข้อแนะนำเรื่องอย่างไรบ้างฮะถ้าที่ตั้งก็หาอะไรที่มันสามารถรองรับน้ำหนักให้ได้เยอะๆไว้ก่อนดีกว่าสมมติว่าเป็นตู้เราก็จะทำกระจกให้มันหนาก่อนที่จะเอาอะไรมาตั้งเนาะแล้วก็แบบว่าถ้าไม่อยากให้มันโดนฝุ่นเราก็จะต้องใส่ตู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนขยันปัดฝุ่นก็วางไว้ข้างนอกได้นะครับก็ใช้แปรงอะไรมาปัดได้โดยส่วนใหญ่งานปั้นเนี่ยวัสดุหลักจะใช้เป็นอะไรพี่เรซินไหมส่วนมากเป็นเรซินครับผมอาจจะผสมเนื้อ PU หรือว่าเป็นแบบว่าเป็นกระจุกแบบว่าเพื่อมันให้มันมีความเหนียวพอมันเหนียวมันก็จะคือบางจุดมันก็จะได้ยืดหยุ่นได้บ้างแล้วมันบางทีก็อาจจะไม่แตกมันจะพอช่วยเซฟได้จะได้ไม่ต้องซ่อมอย่างนี้สมมุติเราตีง่ายพี่อย่างงานชิ้นนี้เบสิกเลยไซส์ประมาณวันพีกลางๆเนี่ยปกติแล้วตัวนึงรวมประกอบเสร็จหมดเนี่ยมันจะประมาณกิโลพี่ก็ประมาณ20ถึง30ครับผม20กิโลถึง30ถ้าตัวประมาณนี้เนาะ
พูดง่ายๆประมาณไซส์มาตรฐานอ่ะทะลุหลัก10กิโลหมดอ่ะทะลุครับแต่ว่าถ้าพวกอย่างนี้ก็อาจจะมีไซส์เล็กหน่อยประมาณ10โลฉะนั้นฐานพวกเรื่องฐานกระจกหรือฐานอะไรบางทีก็ต้องระวังมากเลยนะเพราะว่าต้องเลือกไซส์ที่มันแบบหนาพอจะเอาอยู่อ่ะส่วนมากจะเป็นกระจกแนะนำว่า 80,000 ใหญ่ไปก่อนหนาหน่อยแค่ตัวกระจกก็หนักแล้วจริงจริงจริงครับแล้วก็จะดีเนาะถ้าเกิดเราซื้อแบบตู้เก็บฝุ่นหรืออะไรกันฝุ่นนิดนึงจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆถ้าสมมติว่าเก็บตัวเดียวไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะมีอะคริลิกหรือว่าอะไรเป็นฝาครอบเอาเลยก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนดีกว่าอย่างการดูแลรักษาครับเราก็ปัดฝุ่นปกติแต่ว่าถ้าเกิดบางท่านหรือบางคนเขาอยากจะเช็ดเนี่ยก็ใช้เป็นผ้าชุบน้ำมันหมักเช็ดได้เลยไหมพี่หรือว่าไม่ควรไม่แนะนำให้เป็นน้ำนะครับอาจจะแบบผ้าแห้งไปเลยอ๋อดีกว่าการเช็ดหรือว่าเป็นแปรงดีกว่าแปรงฝาเพราะไม่งั้นมันจะอาจจะแปรงแต่งหน้าเนี่ยอย่างคุณเคยเห็นไหมเหมือนที่ปัดมัคคุเทศก์แบบบางๆขนนุ่มๆอ่ะอย่างนั้นได้เนาะก็จะประมาณแบบบางๆเล็กๆแบบปัดเป็นผู้อ่ะอันหนาๆเลยก็ได้เออแบบที่เรื่องที่ขนมันเป็นมุมนิดนึงแปรงหางไม้อย่างเงี้ยอย่างเป็นผ้าเช็ดรถได้พูดง่ายๆคุณเลือกวัสดุที่เช็ดแบบไม่ให้ทิ้งรอยหน่อยน่าจะดีกว่าแล้วผมสงสัยมากอย่าง S เนี่ยแพงไหมครับตัวนึงอย่างเงี้ยราคา 89,500 ครับอืมแต่ S นี้เนี่ยก็ไม่ได้แพงแบบมากกว่าที่ตามขนาดเนาะใช่แล้วก็คือบางตัวที่แพงก็อาจจะเป็นแบบคือของมันไม่มีแล้วแบบว่าเฮ้ยคือสมมติคุณมีเงิน150,000เงี้ยตัวอย่างโซโลครับตัวนั้นตัวพายุคือเมสเนี่ยคือบางทีคุณมีเงิน150,000คุณก็หาไม่ได้นะคือแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยมี150,000แล้วคุณไปหาซื้อแล้วจะเจอเลยนะคือแบบว่าบางทีมันเหมือนของมันเลือกเจ้าของเหมือนกันนะครับใช่ครับผมเห็นเมื่อก่อนที่เคยมีเป็นลูฟี่ใช่ไหมเป็นลูฟี่ตอนหนึ่งอ๋อน่าจะใช่หายไปแล้วครับนานมากน่านานมากใช่ครับอย่างนั้นนี่แพงไหมครับหรือราคาก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันใช่แล้วเวลาจัดส่งนี่คือก็เอาไปประกอบมันต้องไปประกอบใช่ไหมเขาจะแยกชิ้นส่วนนึกว่าถ้าส่งตัวเท่านี้นี่ยำตัวเนี้ยเป็นกล่องใหญ่ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับสี่กล่องใช่ครับมันก็แล้วแต่ขนาดขึ้นอยู่กับคนชอบเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่เขาหน่อยเผื่อมีอะไรก็จะได้เข้ามาอุดหนุนกันใช่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ขึ้นชื่อไว้ให้ด้านล่างก็ฝากติดตามหรือว่ามีใครสงสัยอยากรู้อะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่เขาได้เลยครับผมได้เลยครับดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าเดินอยู่นะเดินกันแบบเมื่อยเลยแน่นๆอ่ะนี่แค่ไม่กี่ล้านนะยังเดินไม่ครบทุกล้านเพราะว่าเดินวันเดียวไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามต่อใน EP ต่อๆไปว่าเฮ้ยเราจะมาพาไปดูร้านไหนกันอีกเพราะว่าด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็ดีเทลแต่ละร้านมันต้องใช้เวลาจริงๆคือพูดง่ายๆอ่ะเดินนี่ขนาดเราเดินทำรายการนะถ้าต่อให้คุณเดินโดยที่มาตั้งแต่เที่ยงๆบ่ายๆนะแล้วไม่ทำรายการนะแล้วเดินให้คุณหมดทุกท่านคุณยังเดินเหนื่อยเลยนะนี่เรามาตั้งแต่บ่ายโมงใช่นี่มองเวลาอีกทีจะ6โมงแล้วเหลือเชื่อก็พูดง่ายๆฮะที่เต็มอิ่มพอสมควรแต่ว่าจริงๆนะถ้านับการถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้หยุดเดี๋ยวตอนดึกเนี่ยเราจะมีไปคลองตลาดมืดผมจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ไปดูตลาดมืดใช่ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ไหมใช่แล้วของที่ขายกันเป็นของประเภทไหนอะไรยังไงบ้างฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยจะบอกว่าโอเคไหนๆก็มันก็วันนี้เต็มที่แล้วในส่วนนี้EP นี้มันคงต้องจบประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้ครั้งต่อๆไปเราจะพามาเหมือนเดิมคือเจาะลึกในแต่ละร้านแล้วก็พาชมสิ่งที่น่าสนใจที่สะพานเหล็กเราใช่เพราะอย่างวันนี้จริงๆเราเขาเรียกอะไรเราเจอในสิ่งที่บางอันเป็นข้อมูลใหม่ที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเราต้องทำยังไงกับของเล่นที่เรามีนะหรือว่าบางอย่างมันเป็นข้อมูลที่ว่าเฮ้ยเราไม่
ไม่เคยรู้มาก่อนมันเป็นข้อมูลที่แบบบางอย่างเฉพาะสายจริงๆก็ถึงจะเข้าใจที่คนที่เขาเล่นมาจริงๆฮะฉะนั้นจริงๆโลกของเล่นยังกว้างฮะเรายังมีอะไรให้ดูกันอีกเยอะฮะยังไงฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอยติดตามเราไปได้เลยแล้วครั้งต่อๆไปเราจะพามาดูร้านไหนกันเดี๋ยวรอดูครั้งต่อไปครับได้ฮะงั้นวันนี้คงต้องจบไปก่อนได้วันนี้สำหรับสะพานเหล็กเมกานี่เราก็คงต้องจบกันแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูครึ่งหลังกันในอีก EP นึงใช่โอเคงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนครับเจอกันครับผม